จากประเด็นขัดแย้งนะครับเรื่องของการสนับสนุนการที่เป็นการสนับสนุนกันเนี่ยก็ตั้งแต่ของหงทองนะครับหงทองเนี่ยกับคุณณวัฒน์มีการฟ้องร้องกันแล้วก็มีการเป็นประเด็นกันแล้วก็มีการออกมาแฉเรื่องของข้อมูลเรื่องของการที่ไม่ได้ถูกหวยจริงนะครับแล้วก็มีการที่ไปประจักษ์เป็นเรื่องยาวแล้วก็รามาใหญ่โตนะครับรามาใหญ่โตจนถึงณวันนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับเรื่องของคุณณวัฒน์กับทางหงทองนะครับคุณวีหงทองเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ในชั้นศาลแล้วก็คงจะไปต่อสู้กันในศาลก็คงไม่ได้จบแต่ตอนนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นแล้วมันแตกออกมาเป็นเรื่อยๆสิ่งนึงซึ่งผมอยากจะให้มองถึงประเด็นนี้นะครับสิ่งประเด็นนี้เราหลายๆคนเนี่ยรู้จักเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการหลอกลวงกันในโลกออนไลน์การหลอกลวงหลอกเงินหลอกทองแต่ผมบอกเลยว่ามีสิ่งนึงนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นการหลอกลวงที่ถูกกฎหมายผมกล้าพูดเลยครับว่าเป็นการหลอกลวงที่ถูกกฎหมายเพราะส่วนใหญ่กฎหมายจะทำอะไรไม่ได้และเป็นการหลอกลวงที่มีการเสียเงินและเสียทรัพย์สินมูลค่าเยอะแยะมหาศาลเรียกว่าเป็นหลักร้อยล้านเป็นพันล้านเลยก็ได้แต่เป็นการหลอกลวงที่ถูกกฎหมายนั่นก็คือการหลอกลวงเรื่องของความเชื่อนะครับหลอกการหลอกลวงเรื่องของความเชื่อเอาความเชื่อเนี่ยมาหลอกลวงให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อแล้วก็จ่ายเงินเพื่อซื้อความเชื่อจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุมงคลจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อเป็นความแล้วใช้บอกว่าเป็นคำที่บอกว่าความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันก็คือการหลอกลวงที่ถูกกฎหมายนั่นเองอย่างกับกรณีเนี้ยที่ให้เราได้เห็นชัดๆเลยก็คือว่าถ้าเราลองจะดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่ว่ามีการบอกว่าถูกรางวัลที่1กันโอ้โหรางวัลที่1คนนั้นถูกคนนี้ถูกคนนั้นถูกคนนี้ถูกแล้วเมื่อถูกรางวัลที่1ก็โยงไปถึงเรื่องของการความเชื่อเรื่องของความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าบูชาอันนี้จะถูกรางวัลที่1บูชาอันนี้จะถูกรางวัลที่1ต้องซื้ออันนี้ไปรางวัลที่1คือเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนั้นผลสุดท้ายก็มีคนที่หลงเชื่อแล้วไปบูชาสิ่งที่เค้าเรียกว่าไปซื้อง่ายๆไปซื้อสิ่งที่คนแต่ละคนบอกว่าเนี่ยคือสิ่งนี้เพื่ออะไรหวังว่าตัวเองจะมีบุญบ้างจะมีความโชคดีบ้างจะมีอะไรบ้างได้ถูกหวยรางวัลที่1บ้างการที่บอกได้เลยครับว่าถูกหวยผมบอกเลยว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถซื้อหวยซื้อฉลากออมสินไอ้ซื้อฉลากเนี่ยนะครับซื้อฉลากเนี่ยถ้าสามารถซื้อได้เป็นชุดเลยนะครับเป็นชุดเลยเนี่ย1ล้านใบที่มันออกมาเป็นชุดอะชุดละ1ล้านใบ1ล้านใบ1ใบถ้าคุณซื้อชุด1ล้านใบใน1ล้านใบยังไงก็ต้องมีคนถูกรางวัลที่1ถ้าขายหมดยังไงก็ต้องมีคนถูกรางวัลที่1 1คนเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อมา1ชุด1ล้านใบ2ชุด2ล้านใบ3ชุด3ล้านใบ4ชุด4ล้านใบ5ชุด5ล้านใบผมสมมุตินะครับแค่5ชุด5ล้านใบจะต้องมีคนถูกรางวัลที่1 5คนแน่นอนล่ะครับถ้าเกิดแพลตฟอร์มนั้นมีเลขนะครับ1ล้านใบเนี่ยชุดละ1ล้านใบเนี่ยอยู่ทั้งหมด5ชุดแสดงว่าแพลตฟอร์มนั้นจะต้องมีคนถูกรางวัลที่1แน่ๆ5คนชัวร์ๆเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่ฉลาก1ล้านใบจะมีคนถูกรางวัลที่1 1คนอันนี้มันตายตัวอยู่แล้วถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกรางวัลที่1แล้วก็ออกมาแล้วก็บอกว่ามีการถูกรางวัลที่1อันเนี้ยเพื่อให้ไปซื้อที่แพลตฟอร์มนั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องของการทำตลาดก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมบอกว่ามันเป็นการที่หลอกลวงแบบถูกกฎหมายโดยการใช้ความเชื่อนั่นก็คือว่าเฮ้ยคนที่ถูกรางวัลที่1บอกว่าเนี่ยที่ตัวเองถูกรางวัลที่1เพราะตัวเองเป็นสายมูสายมูบูชานั่นบูชานี่มีไอ้นั่นทำไอ้นี่มีแหวนโอ้ที่สามารถทำให้โชคดีมีเครื่องประดับทำให้โชคดีมีบูชานั่นทำให้โชคดีแล้วก็ทำออกมาขายคนที่เชื่อเรื่องนี้และศรัทธาเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ตัวเองโชคดีแบบนี้ก็ไปซื้อหาเพื่ออะไรครับเพื่อมาบูชาเพื่อทำให้ตัวเองโชคดีผลสุดท้ายมันคือการที่เราเสียเงินไปซื้อของที่ราคาไม่กี่บาทซื้อของราคาไม่กี่บาทอีกนะผมบอกเลยครับว่า
ของวัตถุมงคลอะไรพวกนี้บางทีไปสร้างเนี่ยนะครับไปหล่อไปหลอมอะไรเนี่ยราคาหลักสิบครับแต่เอามาขายหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นผมถึงได้บอกว่าซื้อของราคาเพียงไม่กี่บาทแล้วใช้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วมาตั้งขายนี่แหละครับคือเลขกลของมิจฉาชีพณตอนนี้ที่กำลังออกมาอยู่โดยใช้อะไรครับใช้ความเชื่อของทุกๆคนโดยใช้คำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สร้างนะครับสตอรี่สร้างวิธีการสร้างทุกอย่างให้คนเชื่อแล้วทำวัตถุมงคลหรือทำอะไรก็แล้วแต่ออกมาเพื่อจะขายแล้วใช้คำว่าบูชานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันคือการหลอกลวงที่ถูกกฎหมายและตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีเยอะด้วยหลายๆคนลองนึกดูดิว่าคุณเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่แล้วเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่เสียเงินกับสิ่งเหล่านี้ไปเยอะแยะมากมายขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานต้องยอมรับว่าอยู่คู่มานานแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ให้คุณเชื่อก็แล้วแต่ทุกคนว่าใครจะเชื่อแบบไหนใครจะไปแบบไหนใครจะยังไงแล้วแต่เลยครับเพราะมันเป็นสิทธิอย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อสิทธิส่วนบุคคลส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ผมไม่ได้แต่ผมกำลังจะมาบอกให้ทุกคนลองได้คิดลองได้วิเคราะห์แล้วลองได้ไต่ตองว่าสิ่งที่เราเชื่อแล้วทำให้เราเสียเงินน่ะมันได้ประโยชน์กับเราจริงไหมวันนี้คุณลองคิดดูว่าถ้าทุกคนบูชาอะไรก็แล้วแต่เชื่ออะไรก็แล้วแต่ไปกราบไหว้อะไรก็ได้แล้วทุกคนสามารถรวยได้หมดสูงคนสามารถโชคดีได้หมดอะไรได้หมดมันคงไม่ต้องทำงานมันคงไม่ต้องทำมาหากินมันคงไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแต่ไปเช่าบูชาสิ่งนั้นบูชาสิ่งนี้ไปไหว้ที่นั่นไปไหว้ที่นี่วันนี้การที่เราจะไปไหว้ไปเชื่อไปอะไรเนี่ยมันทำให้จิตใจเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวมีที่ผูกพันแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องทำด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะลองคิดไต่ตองและคิดทบทวนให้ดีว่าเราสมควรจะไปจ่ายเงินให้กับสิ่งเหล่านี้หรือไม่มันคุ้มไหมกับเงินที่เราจ่ายไปเราได้แค่ความเชื่อเราได้แค่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเล็กๆน้อยๆกลับมาถ้ามันเป็นแค่เงินเล็กๆน้อยๆมันก็คงไม่เท่าไหร่แต่บางคนเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เอาไม่ต้องมากหรอกว่าแค่เขาเอามาไปสร้างมาราคาแค่หลักสิบแล้วมาขายหลักพันคุณลองคิดดูว่าคนละพันร้อยคนเท่าไหร่หมื่นคนเท่าไหร่แสนคนเท่าไหร่สิ่งที่เขาได้นี่แหละครับอยากให้ทุกคนลองได้ฉุกคิดแล้วลองคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราเชื่อเราสมควรจะต้องเสียเงินขนาดนั้นหรือเปล่าฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดครับ